ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายทีสไตล์ประจำวันที่3กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรยังไงช้างศึกชุดใหญ่ประเดิมซ้อมมือแรกคณะลูกโซ่ตั้งเป้าคว้าชัยทั้ง2เกมนะโดยกันนี้คณะคำยกแล้วก็มิเกลสัน2แข้งช้างศึกเผยถึงการได้เจอกับคู่แข่งอย่างรัสเซียเวียดนามในเกมอุ่นเครื่องศึก LP Bank Cup 2024โดยกันนี้วันที่2กันยายนเวลา 17:00 น.ณสนามซ้อม BGTC1 ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล LP Bank Cup 2024ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในช่วง FIFA Day เดือนกันยายนโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและก็การปรับความสัมพันธ์ในการเล่นโดยก่อนการฝึกซ้อมคณะคำยกได้กล่าวเลยนะว่าผมเนี่ยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ติดทีมชาติไทยทุกครั้งและการได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำให้รู้สึกดีใจเป็นพิเศษนะตอนนี้ผมมีความมั่นใจในฟอร์มการเล่นส่วนตัวเหลือแค่ประตูแรกที่ยังไม่มาและฤดูกาลนี้ผมจะพยายามทำเต็มที่ที่สุดและก็พร้อมที่จะซ้อมกับรุ่นพี่เก่งๆหลายคนน่าจะช่วยให้ตัวผมนั้นสามารถจะยกระดับให้ดีขึ้นได้การมาติดทีมชาติมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะทุกคนเองนั้นก็ทุกคนต่างมีฝีมือที่ดีและก็มาร่วมตัวกันผมดีใจเป็นอย่างมากเลยนะถ้าตัวของผมเนี่ยได้โอกาสผมจะพยายามทำให้เต็มที่อยากจะช่วยพี่ๆทำตามเทคนิคที่โค้ชวางเอาไว้การติดทีมชาติครั้งนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับฝากแฟนบอลติดตามตัวผมและก็รวมถึงทีมชาติกันด้วยนะผมหวังว่าจะได้ประสบการณ์ในการมาเล่นให้กับทางด้านของชุดใหญ่เพราะคำว่าชุดใหญ่น่าจะเจอกับอะไรที่แตกต่างไปจากในช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่รู้นะว่ามีชื่อและดีใจกับตัวเองในครั้งนี้ส่วนด้านมิโคลัสมิเกลสันกล่าวเลยนะว่าเราคาดหวังและก็เชื่อว่าประนั้นมีโอกาสที่จะเอาชนะทั้ง2เกมและก็ถือเป็นการลองทีมซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและมองว่ามีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะผมเองรู้สึกนะว่ารัสเซียเป็นทีมที่ดีนักเตะส่วนใหญ่แม้จะเป็นนักเตะในลีกในประเทศแต่ว่าคุณภาพของลีกนั้นถือว่าสูงเราต้องไม่สามารถที่จะประมาทพวกเขาขณะที่การเจอกับเวียดนามก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของเราผมเองก็เคยเจอเวียดนามมาแล้วสมัยเล่นในการแข่งขันของทีมชุดอยู่ที่3ปียังจำได้เลยนะว่าเวียดนามมีคุณภาพสูสีกับเราและก็มีพลังในการเล่นที่สูงส่วนการเล่นกับทางของจุฑาธานเข็มดีอีกครั้งเนี่ยตัวผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีและก็สนุกกับการเล่นกับเขาตัวจุฑาธานเองทำผลงานได้ดีกับสโมสรเช่นเดียวกันส่วนตัวผมสภาพร่างกายตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยหลังได้ลงสนามในลีกอย่างต่อเนื่องและไม่ได้มีปัญหาอะไรทางนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลรายการ LP Bank Cup 2024โดยที่จะมี3ชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยเวียดนามเจ้าภาพอันดับที่115ของโลกไทยอันดับที่101ของโลกประกอบรัสเซียอันดับที่33ของโลกในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึก LP Bank Cup 2024มีดังต่อไปนี้วันที่7กันยายนพบทีมชาติรัสเซียเวลา 20:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยณสนามมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามวันที่10กันยายนพบทีมชาติเวียดนามเวลา 20:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยณสนามมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงสนามถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึก Official และก็ไทยรัฐทีวีครับเขาฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้มิเฮโบรเปเรโตวิชเปิดเผยหลังพาซัปโปโรเก็บชัย3เกมติดในลีกโดยมิเฮโบรเปเรโตวิชนะฮะกุนซือของทางด้านคอนเซซัปโปโรเปิดเผยหลังนำลูกทีมเปิดรังอัดคาวาสกิฟอนเตเน่ไป 2-0 ในศึกฟุตบอล J1 ลีก2024นัดที่19เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ในลีกล่าสุดของทัพนกกระแมวเมืองเหนือเก็บชัยในลีกไปทั้งสิ้น3นัดติดต่อกันและก็ยังไม่แพ้ใครในลีก4นัดติดต่อกันแข่งไปแล้วทั้งหมด29นัดชนะไป6เสมอ7แพ้ไปทั้งหมด16มี25แต้มรั้งกันอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนรองบวยของตารางคะแนนตามหลังชนันเบมเบเร่ทีมอันดับที่17พื้นที่ปลอดภัยอยู่7แต้มกับโปรแกรมที่เหลืออีก9เกมของซีซั่นนี้ด้านมิเฮโรแม่ทัพใหญ่คอนซาร์เปิดเผยทีมของเรานั้นกำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีเราชนะมา3เกมติดต่อกันแน่นอนว่าทุกคนนั้นมีความสุขอยู่แล้วแต่เมื่อไปดูสถานการณ์ของเราในปัจจุบันเรายังไม่สามารถจะมีความสุขได้มากขนาดนั้นเรายังตามหลังทีมอันดับที่17
่าง7แต้มกับอีก9เกมที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานอย่างหนักมุ่งมั่นกันต่อไปเราตั้งเป้าหวังจะเก็บ3แต้มให้จงได้ทุกนัดทั้ง9เกมเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้สำหรับพนันของคอนเซสโปรนั้นในช่วงพักเบรกทีมชาติยังต้องแข่งขันฟุตบอลถ้วยบรูวันคัพ2024รอบ8ทีมสุดท้ายจำนวน2เกมพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอชโดยเริ่มจากเล็กแรกออกไปเยือนในวันที่4กันยายนต่อด้วยเล็กที่2กลับมาเล่นในบ้านในวันที่8กันยายนในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอารันยังไง2เต็งจ๋าดาวซันโบไทยลีกซีซั่น2024ถึง2025โดยคันนี้2ฤดูกาลหลังของไทยลีก1นั้นต้องยกย่องความเก่งกาจของหูหอกไทยนามว่าอาร์มสุภชัยใจเด็ดที่กู้อิสรภาพมาให้แข้งไทยได้ด้วยการคว้าท็อปสกอร์มาครองได้ถึง2ซีซั่นติดต่อกันไทยลีกครั้งที่26ซีซั่น2022ถึง2023ทำได้19ประตูต่อด้วยไทยลีกครั้งที่27ซีซั่น2023ทำไปได้21ประตูในครั้งนี้โดยหลังก่อนหน้านี้ปลายสุดท้ายที่ทำได้คือเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาสมัยอยู่กับเมืองทองแข่ง BG ปทุมรายนี้ในปัจจุบันแต่ว่าเป็นการครองร่วมกับเคลตันจีวาของ BEC เทโรศาสนะที่ทำเท่ากันนะฮะคนละ24ประตูจากนั้นหอกไทยตกอยู่ใต้เงาของแข่งนอกตลอด9ซีซั่นไทยลีกครั้งที่17คาเมโรกอนซาเลซกับคณะของฝั่งบุรีรัมย์23ประตูไทยลีกครั้งที่18เป็นของแฮร์เบอร์ตี้เฟอร์เดเดสกับราชบุรี FC 26ประตูไทยลีกครั้งที่19เป็นดีโก้เปโรซานโตกับคณะของฝั่งบุรีรัมย์33ประตูไทยลีกครั้งที่20ก็เป็นคาริตันซิวาจาก SCG เมืองทอง27ประตูไทยลีกครั้งที่21เป็นดราแกนบรอสโควิชจากทรูแบงคอก38ประตูไทยลีกครั้งที่22เป็นดีโก้เปโรซานโตจากบุรีรัมย์34ประตูไทยลีกครั้งที่23เป็นโรซานาดูโบยาจากตลาด FC 20ประตูไทยลีกครั้งที่24เป็นบารอสไทเดลี่จากสมุทรปราการซิตี้25ประตูและก็ไทยลีกครั้งที่25เป็นแฮมิลตันซูเรชจากหนองบัวเอฟซี19ประตูสำหรับฤดูกาล2024คราสุดเนี่ยผ่านไปแล้ว4เกมต้นธีรศักดิ์เผยพิมายนักเตะการท่าเรือเอฟซีที่เพิ่งได้สัญญาใหม่ยาว5ปีซัดไปถึง5ประตูจากการลงสนาม4นัดทำให้การท่าเรือเอฟซีเปลี่ยนจากการได้เล่นแค่เสมอเป็นชนะมาแล้วส่วนอีกรายที่ทำได้เท่ากันที่ซีซั่นนี้ดูทรงๆแล้วมีลุ้นยาวๆหลังช่วงซีซั่นก่อนมาเล็กที่2เลยซัดไปไม่เยอะนะฮะนั่นคือเวสโชรีหอกบราซิลของบุรีรัมย์ที่ยิงไปแล้ว5ประตูเช่นกันถามว่าใครมีภาษีดีกว่าคงเป็นวิสโชรีอยู่แล้วเพราะเป็นตัวหลักส่วนต้นนะฮะส่วนใหญ่ลงสำรองเกมรุกทั้ง2ทั้งการท่าเรือ FC แล้วก็บุรีรัมย์ดุดันเหมือนกันท่าเรือเนี่ยยิงไปแล้วมากถึง14ครั้งบุรีรัมย์กดไปแล้วมากถึง16ประตูต้องวัดกันในเกมที่เหลือว่าใครจะเข้าป้ายแต่ยังมีสุภชัยใจเด็ดเป็นตัวสอดแทรกอีกหนึ่งรายแต่ต้องยกให้วิสโชรีเป็นเต็งจ๋าสุดท้ายใครจะเข้าวินรอลุ้นกันได้เลยนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นใครที่จะเป็นทางด้านของยอดนักเตะของไทยลีกในครั้งนี้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เลยนะเช็คสุบโชคยกนิ้วซัปโปโรรวมใจสู้คว่ำฟอนตาเล่โดยการที่ทางด้านของสุบโชคสารชาติสุฮกเพื่อนร่วมทีมคอนเซซัปโปโรช่วยกันเต็มที่จนทุบคาวาสกิฟอนตาเล่ไป 2-0 เก็บ3แต้มตามเป้าพร้อมขยับหนีบ้วยสำเร็จฮ่องไกโดคอนเซซัปโปโรโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องในการเปิดบ้านชนะคาวาสกิฟอนตาเล่ไป 2-0 ในศึกฟุตบอล J1 ลีกฤดูกาล2024นาที19เมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทัพนกแมวเมืองเหนือเนี่ยชนะรวดไป3เกมติดนะฮะมีเพิ่มเป็นทั้งหมด25แต้มจากทั้งหมด29นัดตามหลังโซนปลอดภัยอยู่7แต้มกับเกมที่เหลือเพียงแค่9นัดสุดท้ายล่าสุดนั้นสุภโชคที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและก็อยู่ในสนามถึง99นาทีออกมาให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานหลังจบเกมดังกล่าวบอกว่าเป็นเกมที่โอเคครับพวกเราตั้งใจที่จะเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้ได้มากๆและทุกคนทำหน้าที่ของตนเองในครั้งนี้ให้ได้เต็มที่โดยส่วนตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะได้พอใจกับฟอร์มของตนเองสักเท่าไหร่นักแต่ก็โอเคครับทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราวางเอาไว้คือเป้าหมายก็คือ3แต้มเป็นหลักแล้วเราก็ทำได้พยายามจะชนะให้จงได้ต่อเนื่องเรื่อยๆครั้งนี้เจ้าเช็คยังพูดอีกว่าจังหวะที่เกือบจะยิงประตูให้กับทางทีมได้อีกนะว่าพยายามจะยิงให้ได้ดีสุดแล้วแต่ว่ามันอาจจะเสียหลักไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทีมได้3แต้มอยู่ดีก็โอเคแล้ว
และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่3กันยายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ